สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับก็จะมีแอปใหม่ๆมาฝากนะครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนรู้จักแอปตัวนี้หรือยังจริงๆแล้วการใช้งานก็อาจจะใกล้เคียงกับแอปตัวอื่นนะครับแต่ว่าผมเลือกแอปตัวนี้มานะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า Wi-Fi Password Recovery นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะครับซึ่งผมได้ติดตั้งซึ่งโหลดจาก Play Store นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนรูปดอกจันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับ Wi-Fi Password Recovery Pro นะครับชื่อเต็มๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแอปที่ต้องรูทนะครับเครื่องต้องรูทก่อนนะครับซึ่งจะทำให้เห็นเขาเรียกว่า Password ของข้อมูลที่เราเคยเข้านะครับหรือว่ามือถือของเรานั้นเคยใช้งานทุกพาสเวิร์ดนะครับซึ่งจะได้บันทึกไว้ให้เราได้จดจำแล้วก็ใช้งานในยามที่เราจำเป็นนะครับผม หลังจากที่เราโหลดจาก Play Store นะครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับก็แค่นี้ครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากถ้าเรารูทเสร็จนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแอปตัวนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเข้าดูยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับซึ่งในข้อมูลต่างๆในแอปนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เครื่องได้จดจำไว้นะครับอย่าง iris 360นะครับผมเคยเข้าไปเห็นไหมฮะรหัสก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราใช้เนี่ยเราก็กดเข้าไปที่พาสเวิร์ดตัวนี้เลยแล้วก็มันจะ copy นะครับหลังจาก copy เสร็จเนี่ยเราก็ไปวางนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับหลังจาก copy เสร็จเราก็ไปเข้าตรงที่เอาง่ายๆว่าการตั้งค่าหรือว่าที่จะเข้า Wi-Fi นั่นแหละครับอันไหนง่ายก็เข้าตรงนั้นได้นะครับเห็นไหมตอนนี้ Wi-Fi นะครับก็ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ เอาตอนนี้ Wi-Fi เปิดแล้วฮะเห็นไหมครับแต่จริงๆอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าiris เมื่อกี้360ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเครื่องนั้นผมไม่ได้เปิดนะครับหลังจากนี้อันนี้คือมันเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าไหนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วก็วางรหัสไปเลยนะครับสมมุติว่าไม่จํานะครับไม่จําก็เท่ากับว่าเมื่อกี้ผม copy ตัว iris 360มานะครับสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็น iris 360ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะกดวางไว้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับแต่ตัวนี้เขาจำแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างในการที่เราจะ copy เสร็จแล้วก็เอามาวางแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือมันจำแล้วมันก็เครื่องจำเสร็จก็ถือว่าเมมโมรี่อยู่ในแอปนี้หมดเลยนะครับแล้วเรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับที่ผมเคยเก็บไว้หรือว่าเคยเข้านะครับแล้วก็เข้าแอปนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ก่อนอื่นนะผมโชว์ก่อนนะว่าผมรูทเรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตัวนี้ก็ได้ครับจริงๆคิงรูทก็ทำงานอยู่นะครับผมได้รูทเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้คิงรูทนะครับซึ่ง KingRoot นี่น่าจะเป็นแอปที่รูทได้เกือบทุกรุ่นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะมีหลายรุ่นที่ไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ออกจากการโชว์ว่าอันนี้รูทเรียบร้อยหลังจากที่เราโหลดแอปมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับข้อมูลที่เราเคยต่อ Wi-Fi
ทั้งฟรีหรือว่ามีระบบป้องกันนะครับก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ผมดู ช่องที่2นะครับซึ่งเป็น PPT พนาพร3 Wi-Fi เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คือมันมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้มีพาสเวิร์ดนะครับเห็นไหมฮะผมปิดไปนะครับไปดูตัวอื่นนะครับจริงๆอันที่ไม่มีพาสเวิร์ดนะครับที่ไม่มีพาสเวิร์ดก็มากมายนะครับที่ไม่มีพาสเวิร์ดก็เห็นไหมฮะ Open Network นะฮะก็จะไม่มีละเพราะว่าเขาเปิดตลอดนะครับ True Wi-Fi AIS Wi-Fi เปิดหมดครับอันนี้เราเคยเข้านะครับเห็นไหมฮะสะดวกไหมครับAIRIS 600ก็เปิดเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้จะแสดงให้กับเพื่อนๆพ้องน้องพี่ที่จะใช้ความสะดวกตรงนี้นะครับไปจัดการกับ Wi-Fi ที่เราอาจจะลืมนะครับหลังจากที่เราเคยเข้าเสร็จแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็จะโชว์ตลอดจริงๆแล้วในการที่ว่ามีการแฮก Wi-Fi ไหมในการใช้รูทเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะผมว่าถ้าเขาเปลี่ยนรหัสนี่ก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งในลักษณะของแอปนี้เป็นแอปที่ใช้ระบบความจำนะครับความจำให้เราเข้า Wi-Fi ในครั้งต่อไปได้สะดวกเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอในส่วนที่ทำให้ความสะดวกสบายในการใช้รหัส Wi-Fi จากการรูทเครื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปแฮก Wi-Fi ของใครนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ